สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปีกไก่คลุกฝุ่นกันครับก็นี่เลยครับปีกไก่ทอดคลุกฝุ่นครับสีสันสวยงามครับกลิ่นหอมดีมากครับไก่เหลืองทองกรอบน่าทานสุดๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับน่าทานมากชิมดูนะก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นปีกกลางไก่ครับอันนี้ล้างทำความสะอาดสะเด็ดน้ำเตรียมรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายข้าวคั่วพริกป่นน้ำเปล่าและก็นี่เลยครับแป้งทอดกรอบตา UFM ทำง่ายกรอบนานอันนี้เขาจะเป็นแป้งทอดกรอบที่ไม่ได้ปรุงรสชาติมานะครับเราจึงสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานหรือจะนำมาชุบทอดไปกับแกล้มทานเล่นอย่างปีกไก่คลุกฝุ่นวันนี้นี่ก็ทั้งกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันเรียกว่าเหมาะสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาลงมือหมักไก่กันไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เทคนิคครับที่จะทำให้เราหมักไก่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมก็จะมีเป็นซ่อมอย่างเงี้ยครับน้ำมันจิ้มไปให้ทั่วปีกไก่เลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้รสชาติซึมเข้าเนื้อได้เร็วไม่ต้องเสียเวลาหมักนานครับจิ้มให้ทะลุให้ทั่วเลยนะครับพอจิ้มไก่จนได้ที่แล้วครับก็ปรุงรสชาติต่อเลยครับน้ำปลาครับวันนี้ผมจะปรุงง่ายๆเลยครับเพิ่มรสชาติความเค็มด้วยน้ำปลาแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็สำหรับปีกไก่คลุกฝุ่นครับก็นี่เลยจะรับความหอมอร่อยครับข้าวคั่วครับปริมาณนี่มากน้อยแต่ความชอบเลยนะครับชอบหอมๆก็ใส่เยอะหน่อยแล้วก็เพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยพริกป่นครับปริมาณก็ตามความชอบเช่นกันครับใครชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะเสร็จแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยครับสำหรับเมนูปีกไก่คลุกฝุ่นนะครับก็จะเป็นหนึ่งเมนูที่เป็นกับแกล้มไว้ทานเล่นหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็อร่อยนะครับแถมทำง่ายครับรสชาติจี๊ดจ๊าดถูกใจคนชอบกับแกล้มแน่นอนครับหอมกลิ่นข้าวคั่วดีมากครับแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วเนี่ยพอผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีครับก็เติมด้วยนี่เลยครับแป้งทอดกรอบตา UFM ครับนี้เราก็ใส่ลงไปคลุกเคล้ากับไก่ได้เลยครับปริมาณแป้งไม่ต้องเยอะนะครับกะให้แค่พอคลุกเคลือบไก่ได้ทั่วก็พอครับใส่ประมาณนี้พอแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นจัดครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคครับทำใหเวลาที่เราทอดไก่ไก่จะกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นครับปริมาณน้ำนี่ก็แนะนำให้ทยอยใส่ลงไปนะครับใส่ไปขยำดูก่อนครับว่าน้ำพอไหมถ้าเกิดแห้งเกินไปก็เติมเพิ่มครับจะง่ายหน่อยเคล้าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเมนูเนี้ยครับใครจะเพิ่มในส่วนของใบมะกรูดซอยหรือว่าจะเป็นผักชีฝรั่งซอยลงไปเคล้ากับไก่ด้วยก็ได้นะครับเพิ่มความหอมแต่อย่างวันนี้ผมจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วครับผมก็เลยจะใส่แยกไปในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วแทนครับเวลาทอดตัวผักของเราจะได้ไม่ไหม้หมดครับเพราะว่าแค่ลำพังข้าวคั่วกับพริกป่นนี่ก็ช่วยทำให้ไก่คลุกฝุ่นเราหอมอร่อยมากที่สุดแล้วครับนี่เลยสังเกตดูครับผมจะใส่แป้งให้กะเคลือบไก่ได้แค่นี้พอครับปีกไก่เราก็จะมีทั้งเครื่องปรุงแล้วก็แป้งที่เคลือบอยู่ทั่วครับเวลาทอดก็จะหอมกรอบอร่อยมากอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันได้เลยนะเสร็จแล้วก็นำไก่มาทอดกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งกระทะกับน้ำมันวอร์มด้วยไฟกลางๆครับจนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดได้ที่แล้วครับวิธีการเช็คน้ำมันง่ายๆเลยครับให้เรานำแป้งที่เราผสมไว้นะครับหยดลงไปดูสังเกตว่าแป้งเดือดฟู่ขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าน้ำมันร้อนจัดได้ที่แล้วครับก็ไก่ที่เราหมักไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เคล้าอีกสักรอบครับให้ส่วนผสมเขาเกาะเคลือบไก่ให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำลงไปทอดได้เลยครับเวลาทอดไก่นี่เราต้องวอร์มกระทะกับน้ำมันด้วยไฟกลางนะครับจนน้ำมันร้อนก่อนที่จะลงไก่นะครับจะทอดไก่ออกมาได้สีเหลืองทองดูกรอบน่ารับประทานด้วยครับใส่ไก่ลงไปเสร็จก็อย่าเพิ่งรีบไปคนหรือว่าขยับนะครับปล่อยรอไว้สักครู่นะครับให้แป้งที่เราเคลือบไก่ไว้เขาเริ่มสุกเล็กตัวขึ้นมาก่อนครับทอดครั้งเดียวทั้งหมดเลยครับเต็มกระทะเลยนะครับพอเราทอดมาได้สักครู่ครับก็คนๆขยับได้เลยครับไก่ก็จะหลุดร่อนออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยแหละครับนี่ทอดเยอะเลยครับเกือบ1 กิโลเลยรอบนี้เต็มกระทะเลยครับ
ความแรงของไฟก็ขึ้นอยู่กับปริมาณไก่แล้วก็น้ำมันที่เราใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราทอดเยอะเงี้ยก็ต้องใช้ไฟกลางค่อนไปแรงครับแต่เกิดทอดน้อยลงมาก็ลดปริมาณความแรงของไฟลงได้นะครับเดี๋ยวไม่งั้นถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปอ่ะไก่ด้านนอกเขาจะสีเข้มก่อนแต่ว่าด้านในยังไม่สุกดีนะอย่างปีกกลางไก่เงี้ยเราควรจะทอดอย่างน้อยๆสัก 7-8 นาทีขึ้นไปครับไก่ก็จะสุกเข้าถึงเนื้อในนะนะครับพอเราทอดต่อมาได้สักประมาณ 2-3 นาทีครับก็คนกลับไก่สักหน่อยครับตอนนี้พอกลิ่นเครื่องที่เราหมักไก่ไว้ลงไปทอดกับน้ำมันร้อนๆนี่หอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยครับเราคนกลับไก่สักหน่อยครับเพื่อให้ไก่เขาสุกเหลืองทั่วกันทุกชิ้นนะครับอย่างปีกไก่ทอดคุกฝุ่นนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูกับข้าวหรือว่าจะไปกับแกล้มนี่ก็เด็ดเลยนะครับทานอร่อยได้เลยถ้าเกิดใครทานกับเด็กๆจะตัดในส่วนของพริกป่นออกไปก่อนก็ได้นะครับเอาไว้สำหรับใครที่อยากทานเผ็ดก็ไปจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเอาก็ได้ครับเด็กๆจะได้รับประทานได้ด้วยนะครับแล้วก็ทานแต่ผู้ใหญ่ก็ใส่พริกลงไปเลยครับได้รสชาติจัดจ้านเลยเดี๋ยวให้เราทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไก่สุกเหลืองกรอบดีทั้งชิ้นเลยนะครับและสำหรับแป้งสาลีตา UFM เนี่ยครับเขาจะเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีเลยนะครับนอกจากแป้งทอดกรอบที่เราใช้กันในวันนี้แล้วนะครับทาง UFM เขาจะมีแป้งสาลีให้เราเลือกใช้อีกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแป้งว่าวบัวแดงพัดโบกแป้งหาดเรียกว่าแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้เลยครับนะครับตอนนี้ผมก็ทอดปีกไก่มาได้ประมาณ10นาทีครับไก่ทอดคุกฝุ่นเราก็จะเหลืองทองดูกรอบน่ารับประทานแล้วครับใช้ได้แล้วปิดเตาแล้วก็นำขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับสิปีกไก่ทอดเราแบบดูเหลืองกรอบน่าทานมากครับนี่เลยครับปีกไก่เหลืองทองดูกรอบน่าทานสุดๆเลยครับนี่เดี๋ยวพักเสด็จน้ำมันรอไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วครับวันนี้ผมจะทำเป็นแจ่วมะนาวครับก็น้ำมะนาวครับแล้วก็น้ำปลาครับตัดรสด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็พริกป่นครับปริมาณนี้ตามความชอบเลยนะครับเผ็ดมากน้อยแค่ไหนใส่ได้หมดเลยข้าวคั่วครับเพิ่มความหอมแล้วก็หอมแดงผักชีฝรั่งครับอันนี้ก็จะทำให้แจ่วเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ่วทำง่ายมากครับลองชิมรสชาติดูหน่อยครับแซ่บจี๊ดถูกใจมากครับนี่เลยแจ่วหอมๆครับทำง่ายสุดๆเลยครับก็นี่เลยครับปีกไก่ทอดคลุกฝุ่นครับสีสันสวยงามครับกลิ่นหอมดีมากครับไก่เหลืองทองกรอบน่าทานสุดๆเลยครับจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับแล้วทานก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วที่เราเตรียมมาได้เลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปีกไก่ทอดคลุกฝุ่นครับสิปีกไก่สีเหลืองทองกรอบเลยครับทานกับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆนะน่าทานสุดๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับอย่าใช้มือเลยนะครับนี่น่าทานมากชิมดูนะปีกไก่กรอบนอกฉ่ำในครับแล้วก็หอมข้าวคั่วกับพริกป่นดีมากครับรสชาตินี่กำลังดีเลยนะเข้าเนื้อดีเลยครับเรียกว่าทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับลองทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วดูบ้างครับนี่แจ่วมะนาวครับจี๊ดๆเลยชิมดูนะพอทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็จะช่วยส่งรสชาติให้จี๊ดจ๊าดรสชาติจัดจ้านอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับเด็ดสุดๆเลยครับแถมทำง่ายด้วยก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำให้กับข้าวก็อร่อยหรือจะทำให้กับแกล้มนี่ก็เด็ดสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ